สวัสดีนักเรียนชั้นม .5/1 ทุกคนนะคะวันนี้ได้วิชาเคมีซึ่งวิชาเคมีเนี่ยในส่วนของม .5 เราจะเรียนกันไปค่อนข้างเยอะแล้วในเรื่องของสมดุลเคมีทีนี้ล่าสุดที่เราเรียนกันอยู่ก็คือปัจจัยที่มันส่งผลต่อสมดุลเคมีโดยที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วจะเป็นในเรื่องของความเข้มข้นความเข้มข้นที่มันส่งผลต่อสมดุลเคมีทีนี้ในเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยเราก็ได้ดูวิดีโอการทดลองไปแล้วในส่วนของความเข้มข้นเวลาที่เราเติมความเข้มข้นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมดุลทางเคมีอย่างไรนะคะทีนี้ในกรณีของความเข้มข้นของสารเราก็ต้องดูว่ามันมีการเติมความเข้มข้นที่สารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์โดยฝั่งทางด้านนี้ให้ตัวนี้เป็น A นะคะ A กับ B แล้วก็ C โดยที่ฝั่ง A กับ B เราจะเรียกเขาว่าอะไรนะคะลูกอีกครั้งหนึ่งสารอะไรตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ถ้าอยู่ทางด้านนี้ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราจะเรียกเขาว่าสารตั้งต้นเราจะเรียกเขาว่าสารตั้งต้นนะคะบวกคะแนนแป๊บนึงนะคะลูกแม่นะคะเราจะเรียกเขาว่าสารตั้งต้นโดยที่ถ้าเราเติมสารตั้งต้นเข้าไปมากๆปฏิกิริยาจะไปข้างหน้าแต่ว่าจากทางด้านซ้ายปฏิกิริยาจะเกิดไปตามลูกศรไปทางขวามือของเราก็จะเกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเราเติมผลิตภัณฑ์ลงไปเติมสาร C ลงไปมันจะเกิดปฏิกิริยาที่ย้อนกลับเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็จะเหลือผลิตภัณฑ์น้อยลงแล้วไปเกิดเป็นสารตั้งต้นมากขึ้นอันนี้ก็คือหลักก็คือเวลาที่เราปกติสมการเคมีเนี่ยมันจะเกิดการดุลเพื่อให้มันเท่าเทียมกันก็คือตอนแรกอาจจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งฟองแก๊สก็จะหยุดเพราะว่าเวลาที่มันเข้าสู่สมดุลแล้วปฏิกิริยามันก็จะคงที่มันก็จะนิ่งแต่เมื่อเราเติมไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์เข้าไปใหม่ปฏิกิริยามันก็จะเกิดใหม่อีกรอบนึงโดยที่การเกิดรอบนี้มันเรียกว่าการปรับสมดุลปรับสมดุลก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังโดยหลักการของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสมดุลเนี่ยหลักการแรกเลยถ้าเราให้ปฏิกิริยาเคมีเป็น A บวก B แล้วได้ C โดย A กับ B คือสารตั้งต้นและ C คือผลิตภัณฑ์ดังสมการนี้นะคะแล้วนักเรียนดูกราฟตรงนี้นะคะโดยที่แกน1คือความเข้มข้นอีกแกนหนึ่งแกน y คือความเข้มข้นแกน x คือเวลาเมื่อเราเติมความเข้มข้นของสารนะคะโดยที่ให้สาร c เป็นกราฟสีม่วงนะคะดูจากกราฟด้านขวามือของนักเรียนนะคะลูกโดยที่ให้สีม่วงเป็นสาร c ก็คือผลิตภัณฑ์สีเหลืองกราฟสีเหลืองกับเป็นสาร aสารตั้งต้น A กราฟสีฟ้าเป็นสารตั้งต้น B ตอนแรกเลยเส้นตรงแบบนี้แปลว่าสมดุลไหมคะภาวะอยู่ในภาวะสมดุลไหมคะถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้คิดว่าถ้าเจอกราฟลักษณะรูปแบบนี้แปลว่ามันทำไมคะลูกสมดุลครับมันเกิดความสมดุลแล้วโอเคค่ะมันเกิดความสมดุลแล้วคือมันบาลานซ์แล้วเป็นเส้นตรงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อการผ่องหลักเรียนจะมีในหน้า130นะคะการผ่องหลักเรียนจะอยู่ในหน้า130ก็คือดูประกอบไปด้วยได้นะคะเมื่อเราเติมความเข้มข้นของสารเมื่อเราเติมความเข้มข้นของสารลงไปนะคะโดยตัวแรกถ้าเราเติมความเข้มข้นของสาร A นะสารตั้งต้น A ปฏิกิริยามันจะไปข้างหน้ามากขึ้นไปข้างหน้ามากขึ้นแปลว่าเกิดผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพราะมันจะไปทางนี้ทิศทางมันจะไปทางนี้ไปข้างหน้าก็คือไปทางนี้
ก็จะเกิดสาร C มากขึ้นนะคะดูจากกราฟตั้งใจดูตรงกราฟนะคะอันนี้ในกรณีที่เราเพิ่มสารความเข้มข้นของสาร A เข้าไปอ่ะให้ดูอีกรอบนึงนะคะตอนแรกปฏิกิริยาสมดุลใช่ไหมคะเมื่อเราเติมสารความเข้มข้นของสาร A เข้าไปสารตั้งต้น A เข้าไปนะคะปึ๊บผลิตภัณฑ์มันมากขึ้นคือความเข้มข้นมันเพิ่มขึ้นกราฟเป็นสโลปรูปแบบนี้เพราะว่าความเข้มข้นมันจะมากขึ้นจาก0ขึ้นไปนี่ใช่ไหมคะดังนั้นความเข้มข้นของสาร C เพิ่มขึ้นสาร A เป็นสารที่เราเติมเข้าไปความเข้มข้นของ A จะพลังที่มันจะปรับเข้าสู่สมดุลความเข้มข้นของสาร A จะลดลงแต่ว่าลดลงในที่นี้มันก็ยังจะมากกว่าตอนที่มันสมดุลเดิมอยู่ก็คือลดลงแต่ว่าลดลงในกรณีที่มันยังมากกว่าปริมาณเดิมอยู่แต่ว่าสาร B โอเคค่ะในส่วนของสาร B เนี่ยเราลดความเข้มข้นของเขาลงใช่ไหมคะเราลดความเข้มข้นของเขาลงดังนั้นสาร B เนี่ยสาร B มันจะมีปริมาณลดลงเพราะว่าเราเติมแต่สาร A เราไม่ได้เติมสาร B ดังนั้นปริมาณของ B มันจะลดลงกว่าเดิมนะคะอันนี้คือกรณีแรกคือกรณีที่เราเพิ่มความเข้มข้นแค่สารตั้งต้น Aต่อมาลองทำนายสิว่าถ้าเราลดความเข้มข้นของสาร B ลงบ้างเปลี่ยนกรณีใหม่เป็นลดความเข้มข้นของสาร B ลงคิดว่ากราฟจะเป็นรูปแบบไหนคะกราฟที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นยังไงมีขอเราญาติตอบลงไปครับมันจะทำไมนะคะแม่ใช้เวลานานครับมันจะใช้เวลานานขึ้นโอเคค่ะเจด้าค่ะเจด้าคิดว่าความเข้มข้นมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะเจด้าได้ยินไหมได้ยินค่ะหนูคิดว่ากราฟตัวเนี้ยค่ะกราฟของสีม่วงกราฟของผลิตภัณฑ์จะเป็นยังไงเวลาที่เราลดสาร B ลงกรณีนี้ลดสาร B ลงมันน่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงค่ะลดลงคิดว่าลดลงนะคะเคนค่ะเคนครับเคนคิดว่าสารเวลาที่เราลดความเข้มข้นของสาร B ลงผลิตภัณฑ์สาร C จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นนะคะใครที่มันยังไม่ได้สอบถามปามี่เข้ามาหรือยังเอ่ยปามี่ไม่เห็นนะคะดีมค่ะดีมครับผมดีมคิดว่าเวลาที่เราลดความเข้มข้นของสาร B ลงเวลาที่เกิดปฏิกิริยาสาร C จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นครับก็จะมีหลากหลายคำตอบนะคะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนลองดูตรงกราฟนะคะว่าขอบคุณสำหรับคำตอบนักเรียนแต่ละคนนะคะทีนี้ในกรณีที่เราลดความเข้มข้นของสาร B ลงนะคะปฏิกิริยามันจะเกิดการย้อนกลับเพราะว่าเราลดความเข้มข้นของสาร B ลงตอนนี้ B มันไม่สมดุล B มันมีน้อยลงปฏิกิริยามันจะย้อนกลับมาทางนี้ดังนั้นนะคะดูตรงกราฟทางด้านขวามือนะคะในกรณีที่เราลดสาร B ลงสาร C จะลดลงก็คือลดลงกว่าตอนที่เราเพิ่มสาร A แต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะสมดุลอยู่ก็คือกลับมาเป็นสมดุลเดิมส่วนสาร A เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเราลด B ถูกไหมคะแต่ A เขาจะเพิ่มขึ้นแล้ว C ในกรณีของ C ก็คือกลับมาเป็นคงที่เหมือนเดิม
จากเริ่มต้นที่เป็นค่ะพี่สมดุลแล้วก็กลับมาเป็นคงที่เหมือนเดิมส่วน B เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าน้อยกว่าสมดุลเดิมนะคะสมดุลเดิมอยู่ตรงนี้กรณีที่เราลด B ลงเขาจะน้อยเขาจากจุดที่เป็น0เขาเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าเขาไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปจนถึงภาวะสมดุลเดิมได้นะคะอันนี้คือรูปแบบของกราฟเวลาที่เราลดสารตั้งต้นสาร B ลงนะคะต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งความเข้มข้นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับสาร C ถ้าเราเพิ่มสาร C เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงไปตัวนี้นะคะเปลี่ยนมาตัวนี้แล้วนะถ้าเราเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงไปปฏิกิริยามันจะเกิดการย้อนกลับเพราะว่า C มันเยอะขึ้น C มันมากปฏิกิริยามันจะเกิดการย้อนกลับทีนี้เวลาที่เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับแล้วสารที่จะเพิ่มขึ้นก็คือสารตั้งต้นมันจะกลับมาเยอะขึ้นเพราะว่าปฏิกิริยามันย้อนมาทางนี้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นดังนั้นกราฟนี้นะคะสาร A จะเพิ่มขึ้นสาร B จะเพิ่มขึ้นส่วนสาร C จะต้องลดลงแต่ว่าก็ยังมากกว่าสมดุลเดิมอยู่ก็คือมากกว่าจุดเดิมที่เขาเคยมีมานะคะดูกรณีของกราฟเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นของสาร C เข้าไปเอาเล่นเห็นกราฟตัวนี้ไหมคะก็คือผลิตภัณฑ์ของสาร C มันลดลงก็จริงแต่มันก็ยังมากกว่าสมดุลเดิมตรงนี้อยู่นะคะส่วนสาร A กับ B เนี่ยมากขึ้นเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันย้อนกลับมาเป็นสารตั้งต้นนะคะก็คือจะเป็นจุดสูงตรงนี้เลยนะคะก็คือมากกว่าจุดเดิมที่เคยมีมานะคะอันนี้ก็คือปัจจัยในเรื่องของความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลซึ่งต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราใส่ความเข้มข้นเข้าไปในภาวะสมดุลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้าไปข้างหลังเกิดการปฏิกิริยาไปเกิดไปข้างหน้ามากขึ้นหรือย้อนกลับแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลต่อค่า K นะคะตัวนี้จะไม่ส่งผลจะไม่ส่งผลต่อค่าคงที่สมดุลค่าคงที่สมดุลยังต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณเหมือนเดิมก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนโมลนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนโมลขึ้นอยู่กับปริมาณการคำนวณเหมือนเดิมโดยที่ค่านี้มันแค่บอกว่าปฏิกิริยาจะเกิดไปข้างหน้าหรือย้อนกลับนะคะทีนี้จากที่เราดูเป็นกราฟเป็นภาพวิ่งแบบเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแอนิเมชันนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะว่าเวลาที่เราเพิ่มความเข้มข้นของสาร A หรือว่าลดสาร B หรือเพิ่มสาร C เนี่ยมันมีรูปแบบการเขียนกราฟยังไงนะคะอันนี้คือปฏิกิริยาเริ่มต้นตอนแรกปฏิกิริยาเป็นแบบนี้นะคะที่ภาวะที่เกิดไปข้างหน้าได้ย้อนกลับได้สารตั้งต้น A มีสีอะไรคะลูกสารตั้งต้น A จากสมการเลยอ่านจากสมการเลยค่ะสารตั้งต้น A มีสีเหลืองคนอื่นที่สัญลักษณ์ไม่ได้มีขออนุญาตหักออกนะคะคำตอบที่ตอบคะแนนไว้นะคะเอาใหม่สารตั้งต้น A มีสีอะไรคะลูกสีเหลืองค่ะสีเหลืองสารตั้งต้น A มีสีเหลืองนะคะทีนี้เมื่อทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้น B สารตั้งต้น B คุณสมบัติทางกายภาพของเขาคือเขาทำไมคะลูกมีสีไหมเอ่ยไม่มีไม่มีสีสองตัวเนี้ยสีเหลืองกับสารตั้งต้น A สีเหลืองกับสารตั้งต้น B ที่ไม่มีสีมาทำปฏิกิริยากันเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคือสาร AB ที่เป็นสีอะไรคะลูกสีส้มมีขอเช็คเฉพาะคนโอเคค่ะคนที่สัญลักษณ์ไม่เด้งมินก็จะเช็คให้นะคะส่วนคนที่ไม่เด้งมินก็จะหักออกนะคะ
ันนี้เป็นสมการการดูความเข้มข้นโดยความเข้มข้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูจากสีของปฏิกิริยานะคะสาร A สีเหลืองสาร B ไม่มีสีทำปฏิกิริยาการได้สารตั้งต้นที่เป็นสารผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นมาจากสารตั้งต้นเดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีส้มนะคะทีนี้ปฏิกิริยาเราปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินไปแป๊บนึงนะคะเมื่อทำปฏิกิริยาปุ๊บปฏิกิริยาเกิดการดำเนินไปปุ๊บนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกรณีแรกถ้าเราเพิ่มลูกศรขึ้นหมายถึงเราเพิ่มความเข้มข้นของสาร A สาร A คือสารตั้งต้นสีส้มเมื่อกี้นี้ปฏิกิริยามันจะเกิดไปข้างหน้ามากขึ้นก่อนที่จะเกิดสมดุลสาร A B C ก็คือจะมีภาวะสมดุลเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมการของปฏิกิริยาไปข้างหน้าลูกศรเขาก็จะไปทางด้านดูตรงนี้นะคะลูกศรก็จะไปทางด้านขวามือของเรานี่เรียกว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็คือ A บวก B ได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นของสาร A เมื่อเราความเข้มข้นของสาร A เข้าไปปุ๊บจากกราฟที่นิ่งๆสมดุลแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเห็นไหมคะสารผลิตภัณฑ์มันก็ปฏิกิริยามันไปข้างหน้าปฏิกิริยามันไปทางนี้แปลว่าสาร AB มันทำไมคะลูกกราฟลักษณะแบบนี้คือมันทำไมเอ่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะลูกตั้งขึ้นแบบนี้แปลว่ามันทำไมเพิ่มขึ้นบีมบอกว่าเพิ่มขึ้นท่านอื่นล่ะคะลูกรูปแบบนี้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนัชนันเดี๋ยวขอเช็คชื่อกันนะแชทเพิ่มครับรูปแบบนี้ก็คือมันมีการเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้สารA ด้วยความที่เราเพิ่มสาร A ถูกไหมคะเราเพิ่มสาร A ตัวนี้สาร A ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันสาร A ก็เกิดการเพิ่มขึ้นเหมือนกันในตอนแรกนะคะแล้วก็เริ่มลดลงแต่สาร B เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยเราไม่ได้เติมเขาดังนั้นเขาก็จะลดลงเลยนะคะอันนี้คือรูปแบบตั้งต้นของกราฟเวลาที่เราเพิ่มสาร A ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วเมื่อเราปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินไปเมื่อเราปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินไปมันก็เริ่มกลับเข้าสู่สมดุลอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะกราฟเริ่มกลับมาเป็นเส้นตรงแบบนี้แปลว่ากราฟเริ่มกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งโดยที่สารตั้งต้น A มากขึ้นแล้วก็ลดลงกับพอสุดสมดุลส่วนสาร B เนี่ยลดลงไปเลยส่วนผลิตภัณฑ์เกิดมากขึ้นกว่าสมดุลเดิมเกิดขึ้นเป็นสมดุลใหม่นะคะแบบนี้เรียกว่าการปรับตัวเข้าสู่สมดุลโดยที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปฏิกิริยาดำเนินไปใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนหลังนะคะปฏิกิริยาก็กลับเข้าสู่สมดุลได้อีกหนึ่งครั้งเมื่อมันเริ่มคงที่แล้วโดยสมดุลใหม่ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นหรือน้อยลงค่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากขึ้นหรือน้อยลงขอเช็คคำตอบทุกคนเลยนะคะเจน่าคิดว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงคะลูกเคนค่ะเคนคิดว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงคนที่ไม่ตอบมิจะไม่ได้เช็คคะแนนให้นะคะมีถามว่าสมดุลใหม่ที่เกิดขึ้นได้สารผลิตภัณฑ์ AB เนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงถ้าเราเพิ่ม A เข้าไปเพิ่มความเข้มข้นของสาร A เข้าไปได้สมดุลใหม่ตรงนี้
ได้ผลิตภัณฑ์ AB เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงค่ะเพิ่มขึ้นค่ะดีมเมื่อกี้นี้สัญลักษณ์มันของดีมนะคะดีมเพิ่มขึ้นแมนเพิ่มขึ้นดีมคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงคะลูกเพิ่มค่ะปุ๊บปั๊บค่ะคนที่เรียกเราจะไม่ได้ยินเสียงตอบก็จะไม่ได้เช็คคะแนนนะคะโอเคค่ะตามค่ะตามมีเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามมีไม่ได้ยินเสียงนะคะนัทชนันได้ยินไหมคะลูกนัทเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้นแคทค่ะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นค่ะโฟโต้พิมมานะคะลูกโฟโต้ไม่ใช้ไม่ได้ให้พิมมานะคะมีใครที่มิดยังไม่ได้เรียกถามอีกไหมคะมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือได้เลยนะคะทีนี้ในกรณีนี้ก็คือเราจะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพราะว่าเราเพิ่มสารตั้งต้นเข้าไปเราเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นเข้าไปผลิตภัณฑ์ที่ได้มันก็มากขึ้นนะคะโฟโต้พิมมาแล้วนะคะเช็คคะแนนต่อมาในรูปแบบของกรณีที่2แบบนี้นะคะขอเคลียร์กระดานนี้ก่อนสรุปก็คือสาร A เนี่ยสารตั้งต้น A เนี่ยมันลดลงแต่ว่ามันจะมากกว่าสมดุลเดิมนะสาร B ลดลงเลยเพราะเราไม่ได้ใส่เพิ่มเข้าไปส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราได้ที่มีถังเมื่อกี้นี้มันจะต่อไปในรูปแบบที่2รูปแบบที่2กรณีนี้คือการลดความเข้มข้นของสาร B ลงลดสาร B ลดสารตั้งต้นลงบ้างนะคะปฏิกิริยามันจะเกิดการย้อนกลับจากตอนแรกปฏิกิริยาดําเนินไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นปฏิกิริยามันจะไปข้างหน้าแต่ถ้าเราลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นลงปฏิกิริยามันจะเกิดการย้อนกลับนะคะเวลาที่เราเขียนออกมาเป็นสมการเคมีนะคะก็จะได้เป็นลูกศรสังเกตหัวลูกศรก็จะมีการย้อนกลับมานะคะแบบนี้เรียกว่าปฏิกิริยาย้อนกลับโดยที่ถ้าปฏิกิริยามีการย้อนกลับแบบนี้แปลว่าผลิตภัณฑ์มันน่าจะทำไมเลยเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าปฏิกิริยาย้อนกลับแบบนี้นักเรียนคิดว่าปฏิกิริยามันจะมีสารผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเป็นปฏิกิริยาแบบย้อนกลับได้ยินไหมคะลูกได้ยินสัญลักษณ์ได้ยินเสียงมิดไหมคะได้ยินครับโอเคค่ะแป๊บนึงนะเมื่อกี้เปิดให้ดูตรงนี้นะนี่ในกรณีของกรณีที่2ถ้าเราลดสาร B เราลดสาร B ลงปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับเวลาที่นักเรียนเขียนสมการเคมีเราก็จะได้ในรูปแบบของรูปแบบนี้ซึ่งสังเกตเห็นสีของสารมันมีการจางลงจากตอนแรกนะคะที่เป็นปฏิกิริยาแรกเห็นไหมคะสีของสารมันเข้มมากเพราะปฏิกิริยามันไปข้างหน้ามันเป็นสีส้มมากขึ้นเพราะว่าปฏิกิริยามันไปข้างหน้าคือเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีส้มแต่เมื่อเราลดสารตั้งต้นลงเราลดสาร B ลงจากที่เป็นสีส้มแบบนี้นะคะมันก็เกิดการจางลงสีมันเริ่มจางลงเห็นไหมคะจนกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวมิ้นเปิดเป็นวิดีโอให้ดูนะคะสีก็จะจางลงจากนะคะอันนี้คือกรณีที่เราอันนี้คือกรณีที่เราลด
ความเข้มข้นของสารลงโดยในกรณีแรกเราเพิ่มสารตั้งต้น A สีส้มเข้มมากแต่เมื่อเราลดสารตั้งต้น B ลงนะคะจากปฏิกิริยาที่มันสมดุลอยู่ตอนแรกเราลดตัว B ลงตรงนี้นะคะสังเกตว่ากราฟเริ่มต่ำลงแล้วสีของปฏิกิริยามันก็จางลงจากที่มันจะเป็นสีส้มมันเริ่มจางลงอันนี้คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาเวลาที่เรานำมาทำเป็นกราฟนะคะนำมาทำเป็นรูปแบบของกราฟปุ๊บเมื่อเราลดสารตั้งต้นลงปฏิกิริยามันก็เกิดการย้อนกลับคือมันไม่มีสารที่จะรวมตัวกันแล้วไปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดังนั้นตัวผลิตภัณฑ์มันก็เลยลดลงกราฟต่ำลงนะคะสาร A มันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันย้อนคืนกลับมามันคืน A กลับมาให้สารตั้งต้นตัวแรกแล้วสาร B ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ากรณีที่เพิ่มขึ้นตรงเนี้ยจะยังคงน้อยกว่าตอนแรกที่เขามีมาก็คือน้อยกว่าสมดุลเดิมนะคะแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินไปก็จะได้รูปแบบของกราฟในสมดุลใหม่ที่เป็นหน้าตาแบบนี้รูปแบบกราฟแบบนี้คือการที่เราลดสารตั้งต้นลงนะคะที่เราจะได้สาร A ที่เพิ่มขึ้นสาร B เพิ่มขึ้นแต่ว่าน้อยกว่าเดิมที่เคยมีมานะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มันจะลดลงเลยเพราะว่ามันไม่มีสารตั้งต้นที่จะไปทำปฏิกิริยาแล้วเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นจากที่มันจะกลายเป็นสีส้มตอนแรกมันก็จางลงดังสีของหลอดทดลองที่นำมาให้ดูนะคะอันนี้รูปแบบที่3รูปแบบที่3ก็คือเราเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้นปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้นนักเรียนคิดว่าสีของหลอดทดลองตัวนี้ค่ะจะเข้มขึ้นหรือว่าจางลงถ้าปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้นเข้มขึ้นหรือว่าจางลงคะลูกลองทายมาไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไม่ได้หักคะแนนอะไรแมนคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือจางลงถ้าเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับจางครับจางลงปุ๊บปั๊บล่ะคะคิดว่ามันจะทำไมเอ่ยน่าจะลดลงครับน่าจะสีลงโอเคค่ะสีน่าจะจางลงใช่ไหมคะนัชนันแคทหมิวคิดว่าสีมันจะเป็นยังไงคะลูกไม่ได้ยินเสียงนะฉะนั้นนะคะแคทแล้วก็หมิวนะอ๋อได้ยินแล้วได้ยินมันจะหักคะแนนเลยนะคะไม่ถามว่านักเรียนคิดว่าหลอดงานทดลองเนี้ยสีมันจะเข้มขึ้นหรือว่าจางลงถ้าเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับย้อนกลับอ่ะคะใช่ค่ะสีจะจางค่ะสีจะจางนะคะดรีมแล้วให้อีกนะที่มันยังไม่ทักดีมบีมค่ะคิดว่าสีมันจะเป็นยังไงคะลูกคิดว่าจางครับลดลงค่ะลดลงมีมาลดลงเคนค่ะเคนแคทไม่ได้ยินเลยค่ะเคนบอกว่าจางลงนะคะแคทไม่ค่อยได้ยินเสียงเรานะลูกโฟโต้พิมพ์มาได้นะคะโฟโต้ให้พิมพ์มาปามค่ะปามคิดว่ามันจะเข้มข้นหรือจางลงคะลูกจางลงค่ะหลายๆคนคิดว่ามันจะน่าจะจางลงมาดูว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมามันถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะสังเกตตรงหลอดการทดลองนี้นะคะเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นของสาร AB เข้าไปโฟโตพิมพ์ว่าจางลงเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นของสาร AB เข้าไปนะคะปฏิกิริยามันจะเกิดการย้อนกลับเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันเยอะเกินไปมันก็ตีกลับมาเป็นสารตั้งต้นนะคะสีของการทดลองที่เราจะได้มันก็จะเกิดมาเป็นรูปแบบของแบบนี้นะคะเพียงนี้นะคะ
จางลงเห็นไหมคะจากตอนแรกที่มันเป็นสีส้มเข้มๆแบบนี้เลยตอนแรกสีส้มเข้มมากเมื่อเกิดปฏิกิริยาการย้อนกลับนะคะสมการที่เราจะได้ก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับกรณีที่เราลดสารตั้งต้นมันจะเป็นลูกศรย้อนกลับคือตัวเนี้ยมันเยอะเกินไปสมมติว่าฝั่งนี้มีอยู่5เราเติมฝั่งนี้ไปสัก8อันนี้ตัวเลขสมมุติที่มีสมมุติขึ้นมานะคะเราเพิ่มตอนแรกมีอยู่ระหว่างที่สมดุลมี5กับ5เท่ากันนึงนะคะช่วงที่สมดุลมี5กับ5เท่ากันนี้มีสมมุติตัวเลขขึ้นมานะคะทีนี้เวลาที่เราเพิ่มสารผลิตภัณฑ์มากเพิ่มเข้าไปสมมติว่ามีเพิ่มไปสัก7แต่ตัวนี้ยังมี5อยู่เพื่อให้เกิดภาวะสมดุลใช่ไหมคะมันก็ต้องโอนถ่ายมาฝั่งนี้เพื่อให้เข้าสู่ภาวะสมดุลที่เป็น6กับ6ดังนั้นจากที่มันเป็นสีส้มๆมันก็จะเริ่มจางลงเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่อันนี้คือหลักธรรมชาติของการเกิดภาวะสมดุลนะคะสีของมันก็เลยจางลงแบบที่นักเรียนคาดเดาในตอนแรกอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการที่เราจะได้จากตอนแรกเป็นภาวะสมดุลคือสมมติว่ามินบอกอย่างที่มินบอกคือมี5 5 5เท่ากันหมดเลยพอเราเพิ่มสารผลิตภัณฑ์เข้าไปปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บปฏิกิริยามันเกิดการย้อนกลับจากตอนแรกที่สมดุลปุ๊บมันเกิดการลดลงสารตั้งต้นที่มีมาตอนแรกมี5 5ใช่ไหมคะพอใส่ตัวนี้เข้าไป7มันก็ต้องเพิ่มจาก5ไปเป็น6เนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอันนี้คือรูปแบบของการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่กราฟมันก็จะดำเนินต่อไปโดยที่เส้นตรงที่เราได้ตัวใหม่ตรงนี้ก็คือการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่นะคะในรูปแบบนี้หนูก็จะได้สารตั้งต้นก็คือ A กับ B เพิ่มขึ้นแล้วสารที่เป็นผลิตภัณฑ์มันจะลดลงแต่ว่ามันก็ยังลดลงแต่ยังเหลือมากกว่าสมดุลเดิมก็คือเหลือมากกว่าเดิมที่เราเพิ่มเข้าไปตอนแรกก็คืออย่างที่มินบอกตอนแรกมี5 5แต่เราเพิ่มเข้าไป7เขาก็จะตอนแรกเขาเพิ่มไป7แต่เขาก็จะลดลงเหลือแค่6แต่ก็ยังมากกว่าเดิมที่เขามี5อยู่อันนี้คือรูปแบบของการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลในกรณีที่เราเพิ่มสารผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้จากที่มิตรให้ดูมาทั้งหมดนะคะก็จะนำมาสู่ข้อ2ข้อนี้มิตรบอกแล้วว่าเวลาที่เกิดกราฟขึ้นแบบนี้ค่ะเกิดกราฟของปฏิกิริยาเคมีขึ้นกราฟใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาไปข้างหน้าไปข้างหลังก็จริงแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือค่า K ดังนั้นเวลาที่เราไปเจอข้อสอบแบบนี้ไปเจอข้อสอบในกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เปลี่ยนที่ความเข้มข้นอย่างเดียวนะคะระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลโดยเราควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ไม่ได้ไปเพิ่มอุณหภูมิหรือความดันใหม่เลยนะระบบจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งโดยที่ค่าคงที่สมดุลของระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อใดค่าคงที่ของระบบจะเป็นยังไงนะคะอันแรกบอกว่าลดลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นลงค่าคงที่สมดุลจะลดลงอันที่2บอกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ลดลงค่าคงที่สมดุลจะลดลงอันที่3บอกว่าค่าคงที่ของผลิตภัณฑ์ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นค่าสมดุลเพิ่มขึ้นอันที่4ถ้าเพิ่มความเข้มข้นผลิตภัณฑ์ค่าคงดุล
คงที่สมดุลเพิ่มขึ้นส่วนอันที่5บอกว่าไม่ว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นหรือลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ค่าคงที่สมดุลจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือหมายเลขอะไรคะลูกหมายเลขอะไรถูกต้องใครไม่ตอบมีจะหักคะแนนออกนะคะคิดว่าข้อไหนถูกต้องหมายเลข1 2 3 4หรือ5มิตรบอกแล้วว่าค่าคงที่สมดุลมันจะไม่เกี่ยวข้องดังนั้นข้อที่ถูกคือหมายเลขอะไรเอ่ยข้อ5มีคนตอบแล้วนะคะใครได้ข้อ5ครับข้อ5ข้ออะไรคะลูกข้อ5ค่ะโอเคค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือหมายเลขค่ะก็คือต่อให้เราจะเพิ่มความเข้มข้นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์สิ่งหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือค่าคงที่สมดุลดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือหมายเลข5นะคะค่ะนักเรียนน่าจะพอเข้าใจที่นี้อันนี้จะเป็นเรื่องของคาบหน้านะคะที่คาบนี้หมดชั่วโมงแล้วหวังว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของความเข้มข้นแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องความดันนะคะซึ่งวันนี้มิตรไม่ได้สั่งการบ้านไม่ได้สั่งงานเพิ่มไปให้เราเคลียร์งานเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับคุณครูค่ะ